25, bet. เดี๋ยวลองเล่นแบบนะครับอันตรายอันตรายนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะสตาร์ทติดไหมนะดราม่ามาติดแน่โอ้ลมโอเควันนี้พามาชมแบตเตอรี่โมของฟอร์ซ่า300ด้วยความจำเป็นนะครับยังไม่สะดวกที่จะซื้อใหม่ก็เลยได้โมครับอันนี้อาการมันก็คือไฟมันไม่เก็บไฟใช้ไปนั้นสักพักหนึ่งแบตก็จะหมดก็เลยได้ทำการตรวจเช็คนะเปิดฝาออกแล้วก็ดูน้ำกันนะน้ำกันไม่เหลือเลยแห้งหมดเลยอันนี้ก็ได้เติมน้ำกันแล้วก็ปิดรูเหลือแค่ช่องระบายแรงดันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรูระบายแรงดันออกตรงนี้ก็เปิดไว้เลยไม่ให้มันมีแรงดันนะแล้วก็ทำการเติมน้ำกันให้ถึงระดับแล้วก็ชาร์จก็เป็นแบบรีแพร์ชาร์จจนตอนนี้ได้ 80% เนาะ87อยู่ที่13กว่าโวลต์ 13.63.6 โวลต์ละเพราะมันปูสุดมัน 14.2 อ่ะมันในแอมมันมีรูอยู่หน่อยนึงไม่เป็นไรตามมดมันก็ปิดไม่ให้น้ำกันมันหกนะก็ไม่แนะนำให้ทำกันนะใครไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟอย่าทำนะครับอันตรายมากๆเลยมีทั้งกดเกลือทั้งอะไรไม่ควรเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าติดไหมสตาร์ติดไหมถอดแบตออกไปแล้วปิดฝาก็ต้องใช้ไม้ติมนะครับเปิดนี่ก็ใช้ไม้ติมเปิดเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ประกอบแบตเข้าไปแล้วนะไม่ได้นะใส่จากข้างล่างก่อนนะใส่จากข้างล่างก่อนนั่นไงไปใส่จากข้างบนก่อนโอเคอันนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทโชว์เลยนี่สตาร์ทโชว์เลยครับมาสตาร์ทชึ่งเลยดูโวลต์นะ 13.9 โวลต์อันนี้มันไดชาร์จแล้วมันไม่ชาร์จก็มันยังอ่อนอยู่ไงมัน 80% เดี๋ยวมันต้องชาร์จขึ้นไป14ขี่ไว้ต่อแขวน3 4ทีน่า14โวลต์แล้วค่อยๆขึ้นแล้วสวิงไปที่14แล้วจะต้องดับเครื่องที่นี่เหลือกี่โวลต์ลองดูตอนนี้12เยอะเยอะเปิดคิวลงไหมดูดิถ้าไม่ลงเลยอ่ะเลยลงอยู่12.1ธรรมดาผมแบงค์เหลือ11เองประมาณนี้นะอืมใช่โอ้ยโดดอยู่อ่ะกระแตงว่าค่า CTA เป็นเรื่องเสียใช่ใช่ต้องรอนั่นแหละที่ว่ารีแพร์แล้วมันค่อยๆหลุดโอเคชาร์จไว้ก่อนนะใช่โอเคครับผลการทดลองได้ผลนะแบตเตอรี่กลับมาเหลือลุ้นอย่างเดียวว่าน้ำกันหกเปล่า น้ำกันหกบานลดก็เรียบร้อยซื้อใหม่เฮ้ยไม่เป็นไรก็ลงแค่ตรงนั้นเองถูกปะล่ะก็ต้องซีนกันใหม่แต่ไม่น่าหรอกพี่รู้นิดเดียวพี่ตึงไม่อย่าลืมนะข้างใต้บ่อพี่ไม่มีอะไรเลยนะมันไหลมันก็ไหลลงลดไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวใส่มือถือก่อนจะใส่ยังไงให้ไม่สายไม่หลุดใส่คว่ำลงแบบนี้สุดไม่มีขยับไปไหนได้นะแบบนี้นะจำมันไว้นะครับนี่ผมใส่มือถือคือทุกทีประสบปัญหาคืออัดเสียงแล้วสายแจ็คเนี่ยที่บันทึกเสียงมันหลุดเพราะว่ามือถือมันหล่นลงตกลงไปนี่ระดันไปให้สุดก่อนไงแบบนี้แล้วก็ปิดกึบกันฝนเราก็จะเหลือระยะประมาณนี้นะก็สามารถให้ตัวได้โอเคใส่ถุงมือ
ลุยฝนโดยดื่มเสื้อกันฝนมาตอนนั้นกุญแจรถอ่ะกุญแจรถก็เก็บเลยดีกว่าไม่ต้องเสียงอยู่ใส่ตึงนิดๆว่ะได้มั้งตึงไหมเนี่ยไม่ตึงนะชิวขึ้นสุดโอ้ถูกมือเห็นไหมจะเป็นรอยไหมเนี่ยเช็ดก่อนนะเพื่อท่านผู้ชมชุบชุบนี่รอยอะไรหวานนัดโอ้ขัดจับดีไปโอ้นี่เดี๋ยวฟังให้ดีนะผมเดี๋ยวลองเปิดเสียงโกโปรด้วยคันหอนคันหอนขับช้าๆครับอ้าวหายเว้ยไม่รู้ไม่เป็นแล้วอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank เย้ๆๆวันนี้ก็จะอยู่กันแบบชุ่มฉ่ำนะครับเป็นวันที่พายุเข้าเนาะพายุดิวเควสชั่นนะออกเสียงไม่ถูกนะดิวเควสชั่นพายุฤดูร้อนนั่นเองได้เข้าพัดผ่านประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่ภาคอะไรวะภาคกลางภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างปะตอนบนตอนล่างนี่แหละแล้วก็จะพัดไปทางอีสานนะครับก็ตามนั้นก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ไม่ได้ดูน้ำปัดกันมานานแล้วเนาะก็ดูน้ำปัดรถกันหน่อยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมีน้ำหยดเต็มเลยตอนนี้16นาฬิกา47นาทีน้ำมันจากเต็มถังนะยุบไป2เม็ดนะครับก็เติมล่าสุดก็คือ200บาทเต็มถังแล้วก็ยุบไปแล้ว2เม็ดนะครับอุณหภูมิยัง0เม็ดอยู่นะเพิ่งสตาร์ทรถโอ้ยจะเสาไฟฟ้าซะแล้วเสาไฟฟ้าซะมั่งต่อไปคือมันมองไม่เห็นน่ะน้ำมันบังเดี๋ยวขวางทิปบีของผมอยู่116กิโลนะฮะน้ำมันยุบไป2เม็ดวิ่งได้116กิโลAVG อยู่ที่ 27.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโทโทนะครับหรือระยะทางรวมนะครับอยู่ที่อะไรฟ้ากินหมวกแป๊บนึงอยู่ที่2769กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่25องศาระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 44.1 โวลต์ก็รถใหม่ก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่สั้นอย่างเลยครับโอ้แบตเตอรี่ทำไมมันขาวๆวะเอ้ยลืมรัดคางแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไปจอดก่อนเป็นโรคอะไรวะห่วงแต่จะอัดอะแล้วก็ลืมรัดคางนะเดี๋ยวผมขอจอดตรงนี้ก่อนต้องถอดถุงมือนะรัดคางแบบแน่นๆเลยนะนี่มันเป็นดีดีลิงนะพอเป็นดีดีลิงแล้วมันใส่ถุงมือทำไม่ได้นะครับต้องถอดถุงมือร้อยนะก็ไม่ยุ่งยากนะผมว่ามันก็ง่ายแหละแต่แค่ต้องถอดถุงมือตอนนี้ถอดถุงมือจนชินแล้วไงก็เลยคิดว่าการถอดถุงมือมันไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ยุ่งยากนะโอเคไปกันต่อนะครับรถมาไปรถว่างแล้ววันนี้ก็แต่มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ข้างต้นที่เห็นคลิปไปนะครับคลิปข้างต้นนะครับก็เป็นการโมดิฟายแบตเตอรี่ก็ไม่แนะนำให้ทำกันนะครับก็เป็นการทดลองเฉยๆนะล่าสุดนะครับก็คือแบตมันแห้งนะพี่เขาบอกว่าแบตเขาอะมีอาการคือชาร์จทิ้งไว้แล้วอะแล้วขี่ไปโวลต์มันก็ตกนะโวลต์มันไม่ขึ้นนะต่อให้ขี่รถใช้รถโวลต์มันก็ยังตกอยู่นะจนสตาร์ทรถไม่ได้นะครับก็อันดับแรกเลยแบตพวกนี้เป็นแบตกึ่งแห้งเนาะยังไม่ใช่แบตเจลนะครับ
ก็ยังมีน้ำกันอยู่ก็เลยได้ทำการเปิดนะครับเปิดตัวนี้ต้องงัดนะซึ่งก็อันตรายพอสมควรนะก็อย่าไปเล่นกันเพราะมันเป็นน้ำกดเกลือนะครับมันกัดหน้ากัดตัวกัดแขนกัดขาได้นะต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ทำการเปิดออกมาแล้วก็เติมน้ำกันลงไปให้อยู่ในระดับที่พอดีนะพอดีนะครับไม่ใช่ล้นนะครับต้องมีช่องว่างเผื่อให้มันเดือดด้วยนะแล้วก็ได้ทำการชาร์จแบบใช้เครื่องชาร์จแบบรีแพร์นะครับทำการชาร์จแต่ก็ยังใช้ชาร์จไปได้แค่ 2-3 ชั่วโมงเองนะก็ยังไม่เยอะแล้วก็ยังชั่วโมงชาร์จมันน้อยไปชาร์จได้อยู่ 80% เองแล้วก็เอาไปใส่รถสตาร์ทไอ้สตาร์ทติดนะครับแต่พี่เขาได้ใช้ก็คือตั้งแต่ช่วงเย็นนะสตาร์ทติดก็ได้ใช้ช่วงหัวค่ำไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ยังปกตินะครับจนประมาณเที่ยงคืนนะพี่เขาออกไปกินข้าวแล้วก็ไม่ไกลจากนี้นักอะไรครับแล้วก็ไปนั่งกงแหละนิดหน่อยพอจะกลับบ้านครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดก็เลยต้องจอดทิ้งไว้เซเว่นนะครับจอดทิ้งไว้ที่เซเว่นแถวที่ร้านอาหารที่พี่เขาไปกินนะครับแล้วก็ข้ามมาถึงวันนี้นะครับก็จอดทิ้งไว้ที่เซเว่นเนี่ยจนช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็ได้ออกไปเอารถผลปรากฏว่าแค่บิดกุญแจสตาร์ทชึ่งเลยครับงงอะสิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่แบตหมดไปแล้วแล้วไม่ได้ชาร์จไฟด้วยอยู่ๆมันกลับมาได้ยังไงนั่นสิครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้แต่ที่เรารู้ก็คือก่อนหน้าที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือการชาร์จแบบที่ใช้รีแพร์นะครับใช้โหมดรีแพร์ชาร์จนะครับซึ่งโหมดเนี้ยมันจะเป็นการปล่อยความถี่กี่เฮิร์ตไม่รู้นะเข้าไปในกระแสในการชาร์จนะครับไปมันจะไปกัดก่อนอะไรวะ ลืมชื่อนะไปกัดก่อนอะไรวะเดี๋ยวนะฟอสเฟตวะน่าจะเป็นฟอสเฟตนะครับที่ไปเกาะกับแผ่นธาตุนะครับมันจะค่อยๆหลุดนะครับมันจะไม่หลุดในทันใดนะนั่นแหละมันก็เลยต้องใช้เวลากัดก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วค่อยวัดค่า CCA ดูนะครับแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะภายใน1อาทิตย์เนี่ยอาจจะวัดทุกวันก็ได้ค่า CCA ผมมีเครื่องมือครบแล้วนะผมก็เช็คแต่ยังไม่ได้เช็คนะล่าสุดยังไม่ได้เช็คค่า CCA เลยแค่ลองใช้เมื่อคืนแล้วก็ที่มีปัญหาไปแต่พอวันนี้เมื่อบ่าย3พี่เขาไปกดสตาร์ทชึ่งติดขี่รถกลับมาได้นะครับขี่รถกลับมาคือผมบอกแล้วว่าลองไปสตาร์ทดูก็ใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าการที่ใช้ชาร์จแบบรีแพร์มันจะใช้เวลาแล้วแบตเตอรี่มันจะฟื้นฟูตัวมันเองนะครับกระแสมันจะเพิ่มขึ้นตัวมันเองในตัวมันเองนะครับจากที่แผ่นธาตุมันสกปรกมันจะเริ่มสะอาดขึ้นมันค่อยๆก่อนหลุดอ่ะมันใช้เวลานานแต่พอมันหลุดแล้วกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่า CCA มันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็จะมีแรงสตาร์ทนะครับเพราะตอนแรกที่ชาร์จไปโวลต์มันได้นะโวลต์มัน13กว่าแต่กระแสมันไม่ถึงไงเพราะแผ่นธาตุมันแห้งไปหมดแล้วอ่ะมันเลยสกปรกนะครับคือแบบโอ้โหเติมไปไม่มีน้ำกันเลยอ่ะน้ำกันแห้งเติมช่องแล้วเกือบ20 มลอ่ะครับเยอะเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกก็คือมันต้องรอให้แผ่นธาตุมันสะอาดแล้วพอมีกระแสไฟโวลต์มันไม่ตกอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ำกันมันอยู่สุดเดียวแล้วนะมันอยู่เต็มแผ่นธาตุโวลต์มันจะไม่ตกนะครับโวลต์ก็อยู่12โวลต์แหละโดยแล้วก็กระแสมันเพิ่มขึ้นเมื่อแผ่นธาตุมันเริ่มสะอาดแล้วทำให้สตาร์ทติดนั่นเองผมพูดวนไปวนมาปะวะเหมือนพูดวนไปวนมานะขออภัยเพราะตอนนี้มันหนาวไงอากาศ26องศานะครับนี่อยู่ประเทศอะไรเนี่ยหนาวจังเลยคือดันลืมเอาเสื้อกันหนาวมาหยิบไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยเดินไปเดินมาจริงๆแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคืนเขาสตาร์ทไม่ติดแต่เช้ามาเนี่ยช่วงบ่ายสามดันสตาร์ทติดเนี่ยแสดงว่าการรีแพร์ของแบตเตอรี่ได้ผลนะครับแต่คราวนี้
ที่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเปิดฝาปุ๊บอ่ะเจ้าตัวแบตเตอรี่ของฟอร์ซ่าตัวเนี้ยมันจะไม่มีจุกอุดให้กันน้ำกันหลุดนะครับไหลออกมาก็ต้องโมนิฟายดัดแปลงเอานะซึ่งผมก็ใช้แผ่นยางนะครับแผ่นยางตัดให้พอดีปิดกดเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนกาวร้อนนะครับปืนแท่งกาวร้อนอ่ะอุดอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำกันหกก็คือกะถ้ามันเสียอีกต่อไปก็คงไม่ใช้แล้วแหละแต่ก็ก่อนที่จะปิดก็คือต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงดันนะครับในการชาร์จนะครับมันจะมีฟองบุยบุยออกมานะครับซึ่งควรจะชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยปิดอะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆเจ้าแบตมันก็มีช่องระบายแรงดันอยู่แล้วนะแต่มันอาจจะระบายไม่ทันนะครับพอเวลามันโดนชาร์จเดือดๆนะมันอาจจะระบายไม่ทันนะก็สำคัญคือน้ำระดับน้ำกันนะครับอย่าให้เยอะจนเกินไปนะให้มันมีช่องว่างไว้มั่งแต่ก็อย่าให้ต่ำกว่าแผ่นธาตุนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของฟอร์ซ่ามันเป็นเอาไปวางไว้แนวนอนนี่ยิ่งทำใจนะครับว่าแบตมันจะเสียไวกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเอาไปวางไว้แนวนอนคือถ้าไม่อยากจะแนะนำให้ทำแต่ก็ถ้าท่านใดคือเริ่มแบบดูหน้าจอเนี่ยเฮ้ยเรายังสตาร์ทติดนะแต่แบตเตอรี่เนี่ยวิ่งไปชาร์จไปไม่ถึง 14.1 14.2 โวลต์เนี่ยให้เดาได้เลยครับว่าเจ้าน้ำกันล่ะมันเริ่มลดลงแล้วระดับน้ำกันนะครับมันเริ่มลดลงไปเยอะแล้วครับไฟมันเลยชาร์จไม่ได้เต็มนะครับชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่เต็มนาทีนะถ้ารถไม่ได้ไปโมนิฟายแบบเปิดใส่สปอร์ตลงสปอร์ตไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้แหละครับอ้าวเงียบทำไมก็แล้วถ้ายิ่งรถที่ใช้พวกสปอร์ตไลท์เยอะๆนะครับแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมไวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการดิชชาร์ดออกไปเยอะแล้วก็ชาร์จเข้าดิชชาร์ดหรืออย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมไวนั่นเองยิ่งมีกระแสสูงๆยิ่งพวกไปติดเครื่องเสียงมานะครับก็จะเสื่อมไวหนักไปอีกเลยแต่ก็ให้สังเกตได้นะว่าถ้าแบตโวลต์มาเริ่มตกแล้วชาร์จไม่เต็มสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับขับไปสักชั่วโมงก็ยังอยู่ที่ 13.9 14.0 ยังไม่ถึง 14.1.2 เนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าน้ำกันเริ่มยุบแล้วนะครับก็จะบอกว่าให้แกะเลยมันก็เสียแบตแล้วจริงๆนะจริงๆก็รอให้มันนั่นแหละเริ่มสตาร์ทไม่ได้แล้วแหละแล้วค่อยแกะบิ้วทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันก็มีหลายวิธีนะมีหลายวิธีในการทำนะสามารถเจาะก็ได้นะไม่ต้องไปงัดก็ได้นะแต่ก็ต้องแม่นจริงๆแม่นรูจริงๆนะอาจจะต้องมีแบตลูกเสียเทียบรูนะก็ทำได้เหมือนกันเจาะแล้วก็หาหมุดยางแบบจุกของปรินเตอร์อะไรเงี้ยหมุดยางอุดอะไรเงี้ยครับไม่ให้เจ้าน้ำกดน้ำกันเนี่ยหกลงมานะครับเพราะโดนรถมันก็กัดนะครับพวกนี้กัดไม่หายด้วยนะล้างก็ไม่ออกนะต้องใช้น้ำส้มสายชูนะฮะล้างหนึ่งเดียวเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่งั้นก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับน้ำยาล้างเล็บภาษาอังกฤษอะไรวะแอร์ติโซนแอร์อะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรครับซื้อมาล้างได้นะน่าจะล้างออกเหมือนกันมันไว้ล้างสารเคมีนะกดเกลือล้างยากครับก็อย่าพยายามอย่าไปโดนอย่าไปให้หกด้วยการเติมน้ำกันเข้าไปไม่ทำให้กดเกลือหายครับกดเกลือมันจะความเค็มอ่ะน้ำทะเลมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเกลือไม่ระเหยนะครับที่ระเหยคือน้ำอย่างเดียวส่วนที่เป็นน้ำนะอะไรประมาณนั้นตามหลักทฤษฎีนะครับก็นั่นแหละก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปหน่อยนึงนะ
ที่ว่าแบตสามารถกลับมาฟื้นตัวกลับมาสตาร์ทติดเองได้นะครับนี่ก็คือเป็นการลองใจเจ้าของด้วยเพราะเจ้าของไม่ค่อยเชื่อมั่นเหมือนกันว่าที่ผมพูดไปมันจริงเท็จแค่ไหนนะก็ต้องให้เจอกับตัวอย่างเงี้ยละครับเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องใจเย็นๆของพวกนี้อย่ารีบร้อนนะครับเดี๋ยวแบตเสียหมดคือต้องทำอะไรต้องใจเย็นๆการรีแพร์แบตเตอรี่ต้องใช้เวลานะครับถ้าให้ดีต้องสัปดาห์นึงแหละแต่มันก็ถามว่าเริ่มใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่จริงๆมันต้องรีแพร์ทิ้งไว้อ่ะให้ 100% นะครับวันนั้นยังแค่ 80% เองเพิ่งจะใช้หมวดรีแพร์ได้นิดหน่อยเองแต่ก่อนหน้านี้พี่เขาก็ใช้นะครับตอนที่แบตแกหมดสตาร์ทไม่ติดแล้วแกก็ใช้เครื่องชาร์จอ่ะแกก็เปิดโหมดรีแพร์เนี่ยครับแต่มันไม่มีน้ำกันไงมันก็เลยไม่ไปกัดก่อนแผ่นธาตุได้นะครับมันไม่ได้เอาฟอสเฟตนะน่าจะผมน่าจะไม่ผิดน่าจะฟอสเฟตนี่แหละเวลาชาร์จประจุเข้าไปอ่ะไอตัวฟอสเฟตตัวนี้มันก็ไม่ใช่ชาร์จประจุเลยตอนดีชาร์จนะครับมันจะเกิดไอพวกเนี้ยตะกอนตะกันพวกเนี้ยเข้าไปติดอยู่ที่หน้าแผ่นธาตุนะครับทำให้การนำไฟฟ้าลดลงนะประมาณนั้นก็อธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันทำให้แบบเหมือนทุกทิ้งเราเดินประตูเลยประตูบ้านเนี่ยเราเดินผ่านเข้าผ่านออกได้ง่ายๆเนี่ยเราอยู่ใครเอาถังขยะมาวางขวางอะไรเงี้ยเอารองเท้ามาขวางเราก็ต้องเบียดตัวเข้าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแหละไฟมันก็เดินไม่สะดวกแบบนั้นแหละครับพอเราใช้ตัวรีแพร์เนี่ยไปสลายพวกฟอสเฟตพวกนี้นะน่าจะใช่นะก็นั่นแหละก่อนก็ค่อยๆหลุดก่อนออกไปนะมันจะไม่หลุดในทีเดียวนะครับมันจะค่อยๆคือมันเป็นพวกผงเล็กๆอ่ะผมก็บอกไม่ถูกบางแบตบางลูกนี่เป็นข้ามเหนียวๆเลยนะมันจะค่อยๆสลายไปนะมันไม่หลุดไปไหนนะมันตกอยู่ที่พื้นนะครับมันตกอยู่ที่พื้นนะเขาถึงได้มีการคว่ำแบตเตอรี่กันนั่นเองเพราะว่าการสลายแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนนะพอเราใช้ดิชาร์จออกไปหรือการใช้งานชาร์จเข้าชาร์จออกอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาเกาะใหม่อีกนั่นเองอันอาจจะก่อตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการรีแพร์ไปครั้งนึงแล้วถ้าจะทำอีกทีนึงก็คือต้องคว่ำแบตแล้วคันนี้คือต้องดูด้วยโหเรื่องแบตเตอรี่นี่แม่งยาวต้องดูด้วยแผ่นธาตุเรายังสมบูรณ์ไหมโดนกัดก่อนไปแค่ไหนอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากครับถ้าโดนกัดก่อนไปเยอะแล้วก็จบครับแต่ถ้ามันยังสภาพยังดีก็ยังทำได้นะแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็แค่ดูมาเยอะเฉยๆครับไม่ได้โปรเฟชชั่นอลครับผมก็เคยทำแล้วมันพังก็มีนะ เพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการก็ทดลองไปเรื่อยนะพังซะเยอะนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าดีใจนะครับประสบความสำเร็จที่แนะนำคนอื่นแล้วมันประสบความสำเร็จนะครับก็คือแบบนี้อย่างที่บอกเนี่ยแหละพี่แกบอกโอ้โหเมื่อคืนนี้บอกไปไหนต่อไหนไปไม่มีปัญหาไปกินข้าวจะกลับบ้านเท่านั้นแหละแบตหมดเที่ยงคืนตีหนึ่งไลน์มาผมว่าจำสตาร์ทอย่างเดียวแล้วพี่เพราะถ่ายวิดีโอมาให้ดูเดี๋ยวเอาก็วิดีโอขึ้นให้ดูเอาวอนมันตกครับกระแสไม่พอวอนก็เลยตกเลยเวลาดึงนอนดึงนะฮะตกไปเหลือ8วอน9วอนมั้งคือถ้าตกต่ำขนาดนี้ไม่มีทางสตาร์ทติดแน่นอนอย่างต่ำต้องประมาณ10-11นะครับเวลาสตาร์ทตกไปประมาณนั้นถึงจะมีแรงสตาร์ทขึ้นไปนะครับแล้วคิดดูแบตยุบไปขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วบ่าย3มาอยู่ๆสตาร์ทติดอ่ะเกิดจากอะไรอ่ะทั้งไม่ได้ชาร์จนะครับนั่นก็คือตัวแผ่นธาตุนะครับมันเริ่มสะอาดนั่นเองมันก็เลยมีกระแสที่สูงขึ้นนะเวลาโดนดึงพวดเนี่ยประตูทางมันโล่งแล้วไงมันก็กระโดดพวดออกไปได้ประมาณนั้นนะครับแล้วลูกโตแล้วไงลูก76ไงใช้กระแสน้อยๆไม่ได้อยู่แล้วจริงๆผมมีโปรเจกต์ทำแบตลิเธียมไอออนนะครับแต่เดี๋ยวรอเนี่ยผมเจอแล้วเดี๋ยวพี่แกเปลี่ยนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะขอลูกเก่าแกจะขอบอดี้มันจะบอดี้มาทำลิเธียมไอออนนะครับจะทำให้ดูนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนเนี่ยก็จะดีขึ้นไปอีกนะกระแสสูงฮะสตาร์ทติดได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมันจะมีวงจรควบคุมหรือ BSC นะฮะ
ก็ถ้าตัวนั้นจ่ายกระแสได้ไม่พอก็เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูแล้วกันที่จริงมีคนทำเยอะแยะแล้วจอชุดคิดของมอไซค์ก็มีนะไม่กี่ร้อยครับทำแล้วมันอยู่ได้นานกว่านะแล้วเวลาเสียมันก็เสียเป็นเซลล์ไปนะมันก็ถามว่าถ้าเราสามารถทำได้ต่อได้โดยที่มันไม่ปลอดภัยนะมันน่าทำนะครับมันน่าทำใช้มากเพราะมันได้กระแสที่สูงแล้วจริงๆขนาดแบตเตอรี่มันก็เล็กลงด้วยแต่จริงทำให้ขนาดเท่าเดิมแต่กระแสให้มันสูงขึ้นหรือมีความจุที่สูงขึ้นนะฮะเราจะไปใช้ทำอะไรมันก็อายุมันได้นานกว่าอะเหมือนโอ่งใหญ่ๆแล้วตักน้ำใช้ทีละขันน่ะกับมีกระแป๋งกระแป๋งเดียวตักน้ำใช้ขันนึงเหมือนกันน่ะมันก็ยุบต่างกันน่ะถูกไหมแบตมันก็จะไม่ค่อยสะทกสะท้านนะครับยุบแค่นี้เติมนิดเดียวก็เต็มอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะกระแสยิ่งสูงมันโดนดึงไปมันก็เฉยเฉยเหมือนประตูประตูบ้านกับประตูอะไรดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยประตูรั้วอย่างเงี้ยใหญ่ประตู5เมตรกับประตู1เมตรมันก็ต่างกันแล้วห่างออกมาก็นั่นแหละประมาณนั้นกระแสยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะฮะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกประเภทอะไรเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็ทนกระแสสูงไม่ไหวนะครับก็สูงเกินก็ไม่ดีก็เอาที่มันพอดีพอดีนะอันดับที่2ก็คือไดชาร์จของเรามันจะชาร์จไม่ไหวนะครับถ้ากระแสสูงเกินไปมันจะชาร์จไม่เข้านะครับมันจะชาร์จไม่เต็มนาทีนะฮะภาระก็จะตกไปอยู่ที่ไดชาร์จอีกนะอันนี้มันก็ต้องให้แมนๆกันหน่อยนะอาจจะโอเวอร์ไปได้อีกเท่าตัวเหมือนรถยนต์นะครับมันไม่ถึงเท่าตัวหรอกนะอย่างรถยนต์มา45แอมป์ก็เพิ่มไปสัก55แอมป์หรือ60แอมป์ก็โอ้โหเต็มเกินนะฮะไดชาร์จก็ทำงานเหนื่อยแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นแหละครับก็เพิ่มได้นิดหน่อยนะฮะแต่อย่าไปเพิ่มเยอะจนโอเวอร์ตรงชาร์จไรชาร์จมันจะชาร์จไม่เข้าเลยนะเพราะว่าเหมือนไรชาร์จอ่ะมันปั่นกระแสได้10แอมป์แต่แบตเรา20แอมป์เงี้ยพอแบตแล้วมันเต็ม10แอมป์แล้วอีที่เหลือมันก็ดันไม่เข้านะครับก็มันเท่ากันแล้วอ่ะเออประมาณนั้นนะมันบาลานซ์เหมือนน้ำอ่ะเหมือนน้ำเลยถ้าเราต่อท่อถึงกันมันก็จะบาลานซ์กันเหมือนน้ำไฟฟ้ากับน้ำมันหลักการเดียวกันเลยนะการไหลกันเลยอะไรเนี่ยประมาณนั้นอ่ะวันนี้ผมพูดประมาณนั้นกี่รอบแล้วเนี่ย โอ้ก็ขี่มาโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยแถวนี้ฝนไม่ตกเลยนะขี่ไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ได้ดูความลงความเร็วเลยนะครับดูหน้าจอกันเอาเองเนาะผมก็ไม่รู้ว่ากล้องผมเห็นฟ้าอีกหรือเปล่านะก็พยายามดูแล้วแหละว่ามันคงไม่เห็นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยตรงนี้เนินจั๊กแต่วันนี้อากาศดี27องศาเองครับตอนนี้แล้วเราจะลงซ้ายทำไมเนี่ยซ้ายแล้วไปไม่ได้นะโอเควันนี้พูดมาเยอะแล้วคงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวผม ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันตอนเริ่มหายใจไม่ออกแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมมากันทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆเลยก็ซาบซึ้งจากใจนะครับก็ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งไว้ก่อนนะเนาะไม่อยากให้อ่อนแอจนล้มป่วยไปนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอ๋ออีกอย่างนึงผมที่ผมสัญญากับน้องคนนึงไว้นะครับน้องท่านนึงไว้ว่าผมจะต่อไฟสปอตไลท์ให้ดูนะครับที่ผมเขียนวงจรไปให้น้องเขาแล้วแหละแต่ผมยังไม่มีโอกาสมีเวลาได้ทำนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็ดูคลิปอื่นๆผมไปก่อนแล้วกันขออภัยด้วยแต่ผมส่งวงจรให้น้องไปแล้วอ่ะนะถ้าน้องมีความเข้าใจสามารถต่อเองได้นะครับเพราะที่เหลือมันก็ผมอาจจะถ่ายไม่ได้ดีหรอกถ่ายเป็นการติดตั้งติดตั้งนะฮะก็สงสัยตรงไหนก็ถามได้ว่าสายไหนมันอยู่ตรงไหนผมก็พอเดาๆได้นะ
แต่ผมยังไม่มีเวลาที่จะไปติดให้ดูเลยขอโทษด้วยก็อยากทำเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ว่างจริงเลยช่วงนี้ก็วุ่นๆอยู่นะครับต้องขออภัยนะและอย่างผมเล็งไฟอีกตัวหนึ่งไว้แม่งแพงอ่ะแม่งแพงอ่ะเก็บตังค์ก่อนอยากได้ไฟอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนั้นมันเอาแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวไปใส่รถเก๋งแทนเลยตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาตัวใหม่ตัวใหม่ก็มันก็หลักการเดียวกันแหละแต่แหมหน้าตามันหล่อเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก่อนแล้วกันเผื่อใครอยากได้นะครับไปซื้อเลย ยุยังเลยกูนั่นแหละก็ตามนั้นแหละครับก็ถ้าอยากได้ก็จัดเลยครับมันแพงหน่อยนะมันแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับเหมือนมันสวยมันชอบจริงอ่ะมันสวยดีมันดูดุดันดีนะฮะแล้วก็คงไม่มีอะไรละเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์ฮะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แบตหมดตอนไหนก็ตอนนั้นนะเดี๋ยวผมขอสปีดภาพให้ดูแล้วกันไปละบ๊ายบาย